้เตะปางต้มหนังไว้ทานนี่หนังกับมันใส่บ่ครับหนังกับใส่กับทับคนมันคือเล่นที่ครับผมหลายหน่อยคนเล่นผมสีใหม่ๆจังไหมครับพี่น้องเวลาไปล้างมันก็งามดีครับมะนาวมะนาวเส้นหมูก้อนครับหอมมะนาวหน่อยๆโคมมะนาวเส้นหมูโคมเลยโคมสุกครับน้องเสียบครับผมต้องใส่ถุงกระป๋องครับแต่ผมมีเครื่องในหลายๆครับน่ากินวะครับผมเออพี่น้องเก็บ4ทุกคนทุกท่านแซ่บๆนะครับครับมาแซ่บๆเด้อทุกคนสวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับวันนี้พอดีมี FC เพิ่นมาดินมาแวะมาเยี่ยมมาหยามครับขอไผ่ครับผมไผ่ครับกับแม่อุดรครับอุดรครับสวัสดีค่ะมาจากอุดรอำเภอจับพี่น้อยมาอุดรแจ่วฝรั่งแย่งดาครับผมฝากตัวครับฝากตัวเตี้ยแม่โดยแอนอยู่เฮ็ดงานอยู่ประเทศญี่ปุ่นครับผมมาปรึกษาเรื่องการเฮ็ดคลิปครับผมนี่ครับฝากติดตามฝากฝากตัวนะคะเด้อครับแม่โดยเพิ่นก็สิเฮ็ดคลิปเฮ็ดกับเขาอยู่ประเทศญี่ปุ่นครับผมญี่ปุ่นแต่เน็ตที่มันแห้งแล้วเนาะจะเห็นสดๆจะประเทศเพิ่นมาให้ที่แต่ว่ามื้อนี้ก็ว่าเราไปลาบหมูกินข้าวเที่ยงอย่างว่าโซ่อ้ายเพิ่นกินข้าวเที่ยงนําเพิ่นก็ว่าฟ้าวละมื้อเพิ่นเพิ่นมาแวะซื้อเอาแจ่วครับผมอย่าลืมลูกยังนะคะจะหอดจนถึงพออาหารอาหารเที่ยงหมันโอ้ได้ปังต้มหนังไว้ทาดมีท่านได้เปิดไปเลยละมั้งอีกจักหน่อยก่อนมีหนังกับบันไส่บ่ครับหนังกับไส่กับตับแม่นบ่ยายอีกจักหน่อยนึงก่อนจัก 2-3 นาทีคือยังเป็นแข็งๆนะยายปางว่าหาแนวมาจิ้มเบิ่งคำมันจิ้มเฮาแสดงว่าเปิดแล้วเราวะโอ้เฮาคือเราวะเว้ยรายการกันว่าซะนะโอเคโอเคเมนูลาบหมูเนี่ยเป็นเมนูที่เป็นเมนูปวดตําครับผมคิดมันบ่ล่ะต้องมีมันสักหน่อยโอไข่อยู่คันมีได้มันมีแซ่บไปเลยได้หมูครับพี่น้องมันต้องขันออกมาลาบต้องทำมันติดมันสักหน่อยนึงลาบแรกก็ต้องซอยฝักก่อนเด้อพี่น้องเลยฝักมันมุนซะก่อนหมูมันลาบครับหมูหนาเคียงกิโลละจักบาทครับแม่ครับซูมือนี้ครับ140บ่อ๋อกิโลละ140หนาเคียงครับผมแสดงว่าราคาปกติเนาะเนื้อหมูนี่ฟักง่ายกว่าเนื้องูเด้เพราะมีค่อยติดมีดเอาละมาสำนี่พี่น้องได้การละละพี่น้องเลยมุนละสีได้ย้ำในจังหน่อยนี่มอเด้ลาบสุกเด้อพี่น้องลาบหมูนี่ลาบสุกครับเดี๋ยวนี้มีคนกินดิบอยู่บ่ครับเพาะก็มีได้ลูกหลายหลายมองหลายถิ่นอยู่อีหลีบ่ครับเพาะแม่นพ่อก็เห็นเพิ่นกินหลายมองหลายถิ่นอยู่แต่ผู้เพิ่นมักกระแสบเด้แต่ว่าพอน้อยมีค่อยถนัดคือก้อยงูไปแล้วพามาเบิ่งบักหน้าครับผมน้อยใหญ่ๆพ่อเหลียวมาว่ามันเห็นอยู่เซิงเลยหรอโอ้เซิงพี่น้องเป็นไงอยู่น้ำผื่นเต็มอยู่ครับพ่อครับมันพ่อได้กินอยู่ดอกลูกบัดนี้คันแม่นแบบว่าอยู่บ้านเฮาขายน้ำปั้นนี่ขายน้ำบักหน้านี่โอ้ยประหยัดต้นทุนขนาดเลยครับนี่ครับโอ้อีหลีครับผมเท่ครับผมมาหลายหน่อยมีเห็นก้นแหลมนี่แหลมจะแลบอยู่ป่ะบ้านนี้พอแล้วพี่น้องไปเสื้อลับหมูได้มะนาวแล้วก็เอาผักกลับก่อนเด้อพี่น้องบ้านนี้มะลิ้นไม้มะลิ้นฟ้านี่แหละครับประเภทลาบนี่ขาดบ่ได้ครับผมมาเดียวก็พอครับพี่น้องกินกินแบบประหยัดบ่ครับพ่อครับแต่ว่ากินมาเดียวก็อิ่มก็อิ่มแล้วครับคือมาเดียวก็เป็นพอดีครับพี่น้องบางเทื่อก็มีเมือดบางเทื่อก็เมือดครับหน่อยพอดีเผาเลยโอ้อันนี้พอหน่อยเมียปางกำลังฟันฟืนไฟครับผมโอ้ยโชคเต่าวางเผามาดินไหมมาลินฟ้าไว้ก่อนพี่น้องกินดิบก็แซ่บอยู่แต่ว่ากินแล้วรู้สึกว่าจะยิ่งๆจังหน่อยครับไม่คือกินสุกครับกินลองเบิ่งแต่ละครั้งแซ่บอยู่แต่ว่ามันจะมีความอืดท้องนิดนึงครับมาเผาไฟดีกว่าผมสีใหม่ๆจังหน่อยครับพี่น้องเวลาไปล้างมันก็งามเองครับครับ
แบบใหม่ๆแบบนี้เลยเนาะครับพ่อครับพ่อว่าน่าจะได้ละแบบนี้ละแต่ว่าส่วนนี้มันจะแข็งๆจังไหมพอแต่ส่วนมันนอนๆกินแซ่บๆรสพี่น้องโอ้ได้การละพี่น้องปิ้งมาลินไม้มาลินฟ้าเดี๋ยวไปล้างกันเด้อบัดนี้ยิ่งเผาไม้เวลามาล้างเนาะยิ่งงามเด้มองมีไม้ก็มีค่อยงามไปเลยมีค่อยออกผมหวานๆโอ้กินกับก้อยกับหลาบแซ่บพี่น้องเลยกับป่นกับแก้วก็ได้เผามาแล้วก็ซอยไปเลยเฮ็ดหลาบแล้วแล้วได้กินรสกันซอยใหญ่หลายบัดลูกสาวว่ากินไม่ค่อยถนัดเรียบร้อยเสิร์ฟจานไว้เลยแล้วบัดนี้เป็นตะแซ่บว่าพี่น้องมาลินไหมเผาสดๆแล้วก็มาห่วยเกลือจังหน่อยนึงครับพิดมาสดๆมาเผาเวลาไปกินมันยังมีความแซ่บความนัวห่วยเกลือจังหน่อยนึงเด้อพี่น้องประมาณนี้ละถ้ามันเค็มจ้อยจังหน่อยนึงอู้ยแซ่บไล่เม็ดหยิบกระหน่ำกระน่าวใส่หมูก่อนครับอันนี้เป็นสูตรของพ่อน้อยแล้วก็ไปโค้ครับพี่น้องบ่านี้พอครับการที่เฮาแบบเอาน้ำบักน่าวบีบใส่ก่อนกับเกลือใส่ก่อนนี่มันซอยแบบใดครับมันละซึมซับเข้าไปได้ความนัวไว้ก่อนเลยเด้อลูกความเสียบความนัวส้มไปร่อยแล้วก็มีรสเค็มรสเปลือไว้นิดหน่อยแปลว่ากินข้าวก็มีค่อยได้มันจะมีแต่พอถือไฟถือเปลือฮ้อนขึ้นมาก็มีความหอมห้อยขึ้นมาเลยเด้ปกติก็คันๆจะคนมาโคก็ได้นี่มาขยี้เสียมอรสครับพี่น้องมาเลยเฮาก็มาโคอยู่แล้วแม่ปางทำหน้าที่แต่งผักครับผมผักนี่ผักคันจองครับกับผักกาดขาวลวกแล้วก็กับบักทั่วยายสมจิตครับบักทั่วกับยายไก่ขอซิมบักทั่วครับมีแห้วแดดมั้ยล่ะบ่ยายปลอดสารพิษครับผมเติบง่ายหลายสอนแม่บ่ครับพ่อครับบ่วิธีหลอกอันไขมันออกจากหนังให้ยายปังครับซับกึบลงไปเลยถ้าว่ามันถึงหนังมันก็หยุดไว้เนี่ยเลี้ยวมาเบิ่งได้มั้ยล่ะว่าคนโค้อย่างแล้วก็นอนมีดลงบาดนี่บ่ฟังลอกพี่น้องเอาลอกให้น้องมีแล้วลอกเข้าเบิ่งเดียวแล้วเราไปเบิ่งหม้อนี่เฮาก็ปักลงเนี่ยเนี่ยเฮามันเลยลงไปจะได้หนังบางออกมาพอดีเลยนะโอ้เริ่มยุ่มๆเอ้าบาดเบิ่งกันที่แรกก็ปาดออกมาสักก่อนแล้วก็สักเขิงปึ๊ดหลดลงไปแต่พอถึงหนังแล้วยุดไว้คือตัดลายสั้นเถอะเหงาอยู่มันก็มีหยังเนาะโอ้เอาปักมีดลงกลางเขิงปึ๊บโอ้ยอย่าโอ้ยมีดไปหามือพวกเจ้าได้จับชนีแล้วก็ไปชนีมีเสียนอ๋อสนะสนัดนู้ไปหน้าดึงถอยหลังเธอเดียวปึ๊ดหลอดใหญ่นั่นแล้วเทคนิคการสอยเห็นย่อๆๆๆอยู่ว่ามันแกมไม่ยังกว่าแกมต้มงูต้มงูต้มหมูต้มหมูวันตับมันตัวน่ะบ่กินได้มั้ยนี่ครับเนี่ยแสบครับผมก้อยเอ๋ลาบหมูนี่ต้องมีใส่หมูน้ำพร้อมครับใส่หมูก็ไปหนังหมูครับผมโอ้เป็นตะบกขมครับเป็นตะนัวหอมแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวที่ผมปะทุกับอาจารย์ดูไปใส่พอหน่อยกะลันตีนี่ครับนี่ไอ้ใส่อ้อนแล้วมีหนังหมูแล้วมีขัวหัวใจแล้วก็มีตับครับผมมันสุกแล้วล่ะพี่น้องหอมมะนาวห้อยๆโคมะนาวเสนําโคเกลือโคมะนาวสุกแล้วครับพี่น้องวันนี้เราไปลาบแล้ว
ลาปุ้งแล้วเด้อครับพี่น้องบัดนี้ลาบหมูงัดลงไปเลยจากส่วนนึงแถมจักหน่อยหลายเติบเสือหลายแซ่บหลายมีแม่นได้ล่ะเสือหลายมันโพดผมชดกับโพดเป็นได้ครับเกินในเสื้อไปแน่นั่นแล้วได้ครับพี่น้องรอบนึงละนี่รอบ2ตอนโคบัดนี้เสือเขาโคกันเด้อไอ้ปางว่าเสือเขาโคหลายๆมันแสบแม่นบ่วะแถมเพิ่นซ้อนครึ่งโอ้มาคิดบทละเอียดพี่น้องแสบแท้แน่นอนน้ำปลาก็จักหน่อยนึงก่อนมาละไอ้ปางเยอะเสือเถอะจัดไปมะนาวครับพี่น้องบ้านนี่มะนาวก็เสิร์ฟไปเปียงนึงแล้วล่ะครับเปียงที่2เสิร์ฟไปเลย3เปียงโอ้ถือว่าอ๋อนี่ว่าถ้าผมชุดรถขอมถือว่าครับหอมมะนาวหวนๆเลยขล่นก่อนเด้อพี่น้องไอ้บ้านว้ายเลยยังลืมลูกเลยว่าตัวอุ้ยซื้อมีฉันได้เมิดอยู่แล้วไอ้ขอโทษหลายๆขาล่นไปเอาเครื่องในคือมีฉันได้ซื้อเนี่ยเพิ่งอยู่ต่อหน้าต่อตาอยู่ที่เด็ดความเสียบเลยเดนเนาะครับเนาะตามหมูต้องมีเครื่องในหลายๆครับแม่นมีหนังมีเครื่องในมีเลยเฮาเดียวโอ้โหติดนี่ครับอุ้ยได้ลำหมูที่ทำอยากได้เล่ยๆแล้วครับเนี่ยพอดีน้ำพอดีตอนเนาะเชียร์เชียร์จักนิดนึงนี่ครับหืมเบิ่งครับนี่หืมมาซิมก่อนเด้อป่านนี้เพิ่มหมึกหน้าเข้าไปมัดหน่อยพอดีครับพี่น้องพอหอมลงเลยป่านนี้สักพักสักหอมลงไปป่านนี้หูยน่ากินป่ะครับผมบ้านนี่เสิร์ฟจานเลยละลูกมาเด้อพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านพี่นะแซ่บๆแล้วเดี๋ยวพี่ลาบหมูมันโอ้ยสุดจานเว้ยเอฟลันตอนนี้โอ้ลาบหมูครับผมเสียดายเสียดายเสียคุณจันบอกกอกครับเสือมัดหยอดแล้วเนาะหยอดไงเก็บทั้งชั้นมาลมพัดไปแล้วทำไมของเสียบเออครับพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านครับจะอยู่ในประเทศต่างประเทศก็ดีครับมาเด้อไอ้ไผเอ้ยมือวิทย์บางอย่างหันกับไอ้โดยลาบหมูว่าละลาบสู้เพิ่นกินเพิ่นก็เฝ้าๆ มาเสียบๆเดี๋ยวเด้อทุกคนล่ะมาลิ้นไหมต้องเสือเกลือยังไงเด้อพี่น้องแซ่บเบิ่นเลยครับคือสดมันซักซ้อนกันนะพี่น้องกินไปกินไปขึ้นหอดรูโดดพี่น้องเอ้ยรู้สึกว่าขาดอีหยังวะติครับคือเป็นสีแผ่วๆจังไหนอยู่ถึงซุปถึงดิบนี่แหละน้ำเดียวพี่น้องเดี๋ยวโอ้ยซ้ำหน่อยนึงป่ะเอาซ้ำนี้ซ้ำนี้กับเพชรโอ้ยวานลูกโดดลงกินข้าวอยู่บ้านเนาะบ้านนากับแบบนี้แหละพี่น้องเอ้ยคือเพราะเลิกไปเอามากินบักมีปังไร้หนุนเวลากินคือผู้เฒ่านี่ละผู้เฒ่ากินเพชรบ่ได้แล้วผู้เฒ่าพอยังวัยรุ่นอยู่ครับผมวั
ไปเบิ่งนอนตะเวนมื้อวานแม่ส่งไปดูปอไปให้เบิ่งตําตลกตลกครับผมใส่เอาไม้ตําเบิ่งแล้วโอ้น้องมะลิกับหัวสลอยท้ายตัวนอนรับพ่อเห็นลูกกับของแล้วบ่ครับนั่งแม่ว่าเอามาให้พ่อเบิ่งได้เป็นครับบ่ทันเฮ็ดอีหยังอยู่หรอว่าก็สับถืออยู่ว่าพักกันจองพี่น้องครับคมบ่เท่าใจมันคมบ่คมคมก็บ่เอาการมันมีพวกที่โตคนกันนะแซ่บเพียงเมื่อพอหน่อยสมไปลอยดีที่โตจะปางไว้ใส่มันหน่อยถามว่าขมบ่ขมบ่ค่อยหมักกระดอดเด้อมันขมลุงโดดน้ำพร้อมครับที่2ตามมาเผ็ดบ่ครับพอลุงโดดพอดีสิกินมันพอดีเด้อต้องใจติดเพชรเฮ้ยลาบหมูเป็นตะแซ่บพาขนาดเด้อครับพี่น้องเอ้ยเป็นลาบหมูหรือเป็นคำใหญ่เด้เข้าเดี๋ยวครับเข้าท้าอยู่ครับพี่น้องลาบหมูกับมาลินไหมนี่ได้การครับก็ขอบคุณพี่น้อง FC ทุกคนทุกท่านเด้อครับที่ติดตามเป็นกำลังใจมาตลอดครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนี่เด้อครับขอบคุณครับผมขอบคุณค่ะเด้อทุกคนมาแซ่บๆเดี๋ยว